สวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมชายหนุ่มผู้หลงใหลในโอ้แมงโก้และนี่ก็คือรายการที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อครับช่วงต้นคลิปเนี่ยผมจะขอเกริ่นนานหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้กะจะทําคลิปนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อยู่ในแพลนนะครับเพียงแต่ผมอยากหาอะไรมาคั่นสักหน่อยแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องที่ผมจะเอามาคั่นอ่ะมันก็ดันแบบมีบางส่วนที่ค่อนข้างทําผมคาใจมากๆอยู่ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยแหละที่ทําให้ช่วงนี้คลิปมันหายไปเลยเกือบเดือนหนึ่งซึ่งไอ้เรื่องที่ผมกะเอามาคั่นเนี่ยมันก็คือเรื่องเกี่ยวกับเกนโซเคียวมหาเคแดนฮาคุเรทำนองนั้นครับแล้วทีเนี้ยคือในมังงะภาคจิริคิเรนตัวร้ายอย่างมิสจิอันนี้เตือนไว้ก่อนว่าเป็นสปอยนะครับคือมันมีเปรย์มาแล้วว่าที่มิสจินางแค้นเกนโซเคียวแค้นสารจ้าฮาคุเรเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพวกที่สร้างเกนโซเคียวเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างครับปัญหามันอยู่ตรงคําว่าสร้างเกนโซเคียวเนี่ยแหละครับมันหมายถึงอันไหนหมายถึงตัวมหาเคแดนฮาคุเรที่พวกยูคาริหรือรอนักปราชญ์โยคายสร้างขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามันเป็นกรณีเนี้ยเรายังพอรู้ช่วงเวลาและคนสร้างนะครับแต่ถ้ามันหมายถึงตัวเกนโซเคียวตรงๆเลยเนี่ยอันนี้เราแทบไม่รู้เลยนะครับว่าเกนโซเคียวเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใดๆเลยคือมีคนสร้างมันขึ้นมาด้วยหรอด้วยความคาใจตรงจุดเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่าจะรอภาคจิริคิเรนจบก่อนครับแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีคือถ้ามันมีเฉลยอะไรมาก็จะได้พูดถึงในคลิปเดียวไปเลยแต่ถ้ามันไม่มีอ่ะผมก็จะได้ตัดความคาใจทิ้งแล้วก็เล่าตามข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วมันก็พอจะเอามาเล่าได้นะครับส่วนถามว่ามังงะภาคจิริคิเรนเนี่ยจะจบเมื่อไหร่อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคือช่วงเนี้ยมันก็เหมือนเป็นไคลแม็กซ์แล้วล่ะแต่จะอีกกี่ตอนจบเนี่ยก็ไม่รู้แถมมังงะมันก็ลงเดือนละตอนนะครับบางทีก็มีงดลงด้วยกว่าจะจบก็อาจจะปีหน้าเลยหรือเปล่าก็คงต้องดูกันไปนะครับล่าสุดก็เมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีมาให้เราอ่านฟรีอีกหนึ่งตอนนะครับเป็นแบบอ่านฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์นะซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันเหมือนตัวของโคอิชิเนี่ยจะมีบทโผล่มาด้วยนะครับส่วนเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นการสปอยเหมือนกันครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าอยากจะหาอะไรมาคั่นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะช่วงก่อนหน้านี้เราพูดถึงบ่อยครับทั้งในประวัติสทห.หรือในคลิปคังอุยะผมก็เคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วแล้วผมกลัวว่าทุกท่านเนี่ยจะเบื่อกันครับแต่ด้วยความที่มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงสเปลการ์ดของคังอุยะในตัวเกมภาค8ครับตัวผมเองเนี่ยก็เลยนึกขึ้นได้ครับว่าตัวผมอ่ะลืมข้อมูลตรงส่วนนั้นไปอย่าเรียกว่าลืมครับต้องเรียกว่ามองข้ามเลยมากกว่าเพราะตอนที่เตรียมสคริปต์ของคลิปคังอุยะผมก็หาข้อมูลจากส่วนนู้นส่วนนี้นะแต่ตอนนึกถึงสเปลการ์ดอ่ะผมนึกถึงแค่พวกสเปลการ์ดกลุ่มสิ่งเรียกร้องที่เป็นไปไม่ได้แต่พอไปดูใหม่อ่ะมันก็มีสเปลการ์ดตัวอื่นอีกแถมก็ดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถของคังอุยะอีกด้วยครับผมก็เลยจะใช้คลิปนี้พูดถึงเรื่องนี้ครับนอกจากนี้จากการไปอ่านข้อมูลสเปลการ์ดพวกนี้มันยังทำให้ผมได้รู้ตัวด้วยครับว่าทุกครั้งที่ผมเล่าเหตุการณ์ในตัวเกมภาค8อ่ะผมเล่าโดยที่ผมอธิบายถึงฝั่งเรือนิรันดร์ไปเกือบ 90% แต่กับฝั่งตัวเอกเนี่ยผมเหมือนอธิบายถึงพวกเขาไปแค่ครึ่งเดียวครับเพราะต้องเรียนว่าเหตุวิปราชในภาค8เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรือนิรันดร์ฝ่ายเดียวนะครับที่เป็นคนก่อแต่ตัวเอกของเราเองก็มีส่วนด้วยครับและวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าในโทโฮเอยะโชมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแน่นอนครับเวลาทำคลิปแนวเนี้ยผมก็ต้องพูดถึงจุดที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวอย่าง3ตัวท้ายที่ไม่ใช่หวยแต่หมายถึงคันจิในชื่อภาคที่สามารถในถึงตัวการคนก่อเหตุในภาคนั้นๆได้ซึ่งในภาคเนี้ยก็มีอยู่2ตัวด้วยกันครับตัวแรกที่อ่านว่าเอเนี่ยจะมาจากชื่อของเอรินส่วนตัวตรงกลางที่อ่านว่ายะเนี่ยจะมาจากชื่อของคังอุยะนั่นเองครับซึ่งที่มันในถึงชื่อของ2คนนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่า2คนนี้เป็นเหมือนแบบตัวการหลักๆในเหวิปราชในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นลาสบอสของภาคนี้ทั้งคู่เลยนะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในภาคนี้ก็อย่างที่เล่าไปครับตัวปัญหาหลักๆมันก็หนีไม่พ้นคังอุยะนั่นแหละคังอุยะเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งจันทราที่ทานยาต้องห้ามจนถูกลงโทษให้มาอยู่ที่พื้นพิภพนางเนี่ยก็อยู่ไปจนถึงวันที่โทษทันเนี่ยหมดลงครับตัวนางอ่ะก็จะได้กลับดวงจันทร์แล้วแหละแต่ด้วยความที่ตัวนางอ่ะไม่อยากกลับครับบวกกับเห็นว่าในคณะทูตที่ลงมารับเธอเนี่ยมันมีคนรู้จักอย่างเอรินด้วยนางก็เลยบอกกับเอรินถึงเรื่องนี้ครับเอรินก็ตกลงช่วยคังอุยะครับสังหารหมู่คณะทูตแล้วก็พากันหลบหนีอยู่ที่พื้นพิภพทั้งคู่เนี่ยก็กลายเป็นเหมือนแบบอาชญากรชาวโชของนครจันทราไปเวลาผ่านไปบนดวงจันทร์เนี่ยเหมือนจะเกิดสงครามขึ้นครับเรเซนอุดงกระต่ายจันทาเนี่ยก็เลือกหนีสงครามมายังพื้นพิภพแล้วก็ได้พบกับคังอุยะคังอุยะนี่ก็ตัดสินใจรับกระต่ายตัวนี้มาเลี้ยงไว้ครับวันดีคืนดีอุดงเนี่ยได้รับขึ้นความถี่จากเพื่อนกระต่ายจันทาว่าบนดวงจันทร์เนี่ยมีสงครามอีกแล้วกลับไปช่วยหน่อย
อุด้งเห็นว่าตัวเองเนี่ยก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้แถมฝั่งนั้นเนี่ยจะส่งคนมารับด้วยก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเรียนแก่คังอุยะคังอุยะที่รู้เรื่องก็เกรงว่ามันจะมีปัญหาตามมาครับเพราะเธอกับเอรีนเนี่ยก็มีความผิดทั้งคู่ไงนางก็เลยไปปรึกษาคุณเทียครับว่าจะทำยังไงเอรินรู้ครับว่าการเดินทางไปมาระหว่างดวงจันทร์กับพื้นพิภพเนี่ยจำเป็นต้องมีจันเพนเธอเนี่ยเลยได้ใช้วิชาบางอย่างซ่อนจันเพนของจริงไว้แล้วก็เอาดวงจันทร์ของปลอมไปแทนที่เพื่อตัดเส้นทางของชาวจันทราและขอแค่ถึงรุ่งเช้าของอีกวันน่ะพวกเธอก็จะปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับทว่าตัวเอกของเราโดยเฉพาะกับฝั่งโยคายที่มีความเกี่ยวพันกับดวงจันทร์อย่างมากเช่นยูคาริอาริสเรมิเดียหรือยูยูโกเองเนี่ยพวกเขาก็รู้ครับว่าดวงจันทร์ที่ลอยอยู่มันเป็นของปลอมก็เลยไปขอความร่วมมือจากตัวเอกให้มาร่วมด้วยช่วยกันหาคนร้ายหน่อยแล้วฝั่งตัวเอกของเราเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งโยคายเหมือนจะกลัวครับว่าถ้าเอาจันเพนของจริงกลับมาได้แล้วมันดันเช้าก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ทันได้ชมจันเพนภายในคืนนี้เพราะพระจันทร์เต็มดวงมันก็มีเดือนละครั้งเนาะถ้าผ่านคืนนี้ไปเลยเนี่ยกว่าจะได้ดูอีกมันก็อีกตั้งเดือนนึงมันก็อาจจะนานไปหรือไงผมก็ไม่ทราบแต่ด้วยเหตุเนี้ยตัวเอกเราก็เลยใช้วิชาอันนึงครับที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใครเป็นคนใช้แต่วิชาตัวนี้คือวิชาราตรีนิรันดร์ครับผลของมันเนี่ยก็คือจะทำให้ราตรีถูกหยุดเอาไว้รวมถึงดวงจันทร์ของปอมเองก็ถูกหยุดเอาไว้กับที่เช่นกันครับซึ่งตอนที่เวลาถูกหยุดนั้นมันจะหยุดไว้ที่เวลา 23:00 นหรือ 5:00 นครับพออยู่ราตรีเสร็จตัวเอกของเราเนี่ยก็จะเริ่มออกตรวจสอบครับมันก็จะเหมือนกับที่เล่าไว้ในปสทนั่นแหละไปเจอริกเกอร์ในป่าสักที่รอตามทางสัตว์โยคายไปเจอมิสเทียพอพ้นจากทางสัตว์โยคายเนี่ยก็จะมาถึงหมู่บ้านมนุษย์แต่หมู่บ้านเนี่ยหายครับเนื่องจากเคเนะเธอรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคืนนี้เธอก็เกรงว่าจะมีใครเนี่ยมาทำร้ายมนุษย์ในหมู่บ้านก็เลยใช้ความสามารถของตัวเองทำการลบประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านเพื่อทำให้เหมือนกับว่าไม่มีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นแล้วพอเจอตัวเอกเนี่ยนายก็เข้าใจว่าตัวเอกเป็นคนไม่ดีครับก็เลยเกิดการต่อสู้ขึ้นแต่สุดท้ายเคเนะในร่างมนุษย์เนี่ยก็จะแพ้ไปครับคือปกติในคืนจันเพนเนี่ยเธอจะต้องกลายเป็นร่างฮาคุตะคัวเนาะแต่จันเพนที่ลอยอยู่มันเป็นของปลอมไงนางก็เลยไม่ได้กลายร่างหลังจากสู้เสร็จเนี่ยตัวเอกก็จะมีอธิบายว่าตัวเองไม่ได้คิดจะมาทำอะไรหมู่บ้านครับแล้วก็เหมือนบอกได้ว่าจะมาตามหาคนที่ขโมยดวงจันไปเคนี้ก็พอรู้เบาะแสครับนางก็เลยชี้ทางให้ตัวเอกของเราเนี่ยไปที่ป่าไผ่ลงทางพอมาถึงเนี่ยก็จะได้เจอกับตัวเอกอีกคนที่ออกมาตรวจสอบความผิดปกติครับคือตัวเอกคนนี้จะยังไม่รู้เรื่องจันเพนของปลอมหรอกนะครับแต่จะรู้ว่าคืนนี้มันยาวนานผิดปกติก็เลยออกมาตรวจดูซึ่งตัวเอกที่เราจะได้เจออีกคนเนี่ยมันจะเป็นเรมุไม่ก็มาริสะขึ้นอยู่กับการเลือกคู่หูตัวละครที่เราเล่นครับถ้าเล่นคู่ของเรมุกับยูคาริหรือโยมุกับยูยูโกะเราจะได้เจอกับมาริสะถ้าเราเล่นเป็นคู่ของมาริสะกับอริสหรือซากุยะกับเรมิเรียเราจะได้สู้กับเรมุครับและจุดนี้มันมีความน่าสนใจครับคือในโทโฮแต่ละภาคมันจะมีธีมของมันอยู่แล้วในภาคนี้แน่นอนว่าธีมหลักของมันก็คือนิทานคนตัดไผ่อย่างที่รู้กันนั่นแหละแต่มันก็จะมีธีมเบื้องหลังด้วยครับซึ่งธีมเบื้องหลังที่ว่านี้ก็คือความทรงจำอันเก่าแก่ที่ได้ชื่อว่าเป็นมายาคือหลังจากยุค PC 98ภาค8มันเป็นภาคแรกในยุควินโดว์ครับที่เรมุกับมาริสะได้กลับมาสู้กันอีกครั้งคือในภาค6ภาค7เนี่ยพวกนางไม่ได้สู้กันไงส่วนในภาค 7.5 เนี่ยก็ต้องเรียนนี้ครับว่ามันวางขายตัวเกมเต็มหลังตัวเกมภาค8ครับภาค8เนี่ยวางขายวันที่15สิงหาคมปี2004ส่วนภาค 7.5 จะวางขายวันที่30ธันวาคมในปีเดียวกันครับและนอกจากนี้ท่านซูนเนี่ยยังได้นำเพลงประจำตัวอันเก่าของทั้งคู่เนี่ยมาอาร์เรนจ์ใช้ใหม่ในภาคนี้ด้วยครับเพลงธีมของเรมุอย่างโชโจคิโซเคียคุดรีมแบทเทิลก็จะมีที่มาจากเพลงโชโจคิโซเคียคุคราปิซิโอเพลงธีมของเรมุในตัวเกมภาค4ส่วนเพลงธีมของมาริสะอย่างคุยอิโรมาสเตอร์สปาร์คก็จะมีที่มาจากเพลงคุยอิโรเมจิกซึ่งเป็นเพลงธีมของมาริสะในตัวเกมภาค2ครับมาต่อกันที่เนื้อเรื่องครับพอสู้กันเสร็จเนี่ยตัวเอกก็จะสังเกตเห็นเรือนไม้ที่ตั้งอยู่ในป่าไผ่ครับแล้วก็ทำการมุ่งหน้าต่อไปที่เรือนแห่งนั้นซึ่งมันก็คือเรือนนิรันดร์นั่นเองครับพอเข้าไปในตัวเรือนเนี่ยก็จะได้ปะทะกับโยคายกระต่ายมากมายรวมถึงหัวหน้าของพวกมันอย่างเทอีแต่เจ้ากระต่ายพวกนี้ก็รับมือกับตัวเอกไม่ไหวครับทำให้เรเซนอุด้งต้องมารับช่วงต่อครับตอนที่อุด้งโผล่มาเนี่ยก็จะมีเอรินโผล่มาด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราจะยังไม่ได้ปะทะกับเทียดแก่ครับเพราะว่าอุด้งเนี่ยจะบอกประมาณแบบเดี๋ยวนางจะจัดการกับตัวเอกเองทำให้เอรินเนี่ยหายตัวไปแบบเตรียมการอย่างอื่นต่อครับด้านอุด้งเนี่ยพอพูดคุยกับตัวเอกจนรู้แล้วว่าตัวเอกของเราเนี่ยจะมาเอาพระจันทร์คืนก็จะเริ่มการต่อสู้ครับซึ่งเราก็จะได้รู้จักอุด้งอีกด้วยครับว่าไอ้ทางเดินยาวๆที่ดูไร้สิ้นสุดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนการสะกดจิตของอุด้งครับ
มันจะสะกดจิตให้ตัวเอกของเราเนี่ยบินหลงทิศไปมาแต่ในมุมมองของตัวเอกเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ากำลังบินอยู่บนทางเดินที่ยาวไร้สิ้นสุดครับท้ายที่สุดอุดงเนี่ยก็จะต้านตัวเอกเอาไว้ไม่อยู่ครับและอันที่จริงตัวอุดงเนี่ยยังได้รับคำสั่งจากเอเรียนให้ปิดผนึกประตูทั้งหมดในตัวเรือนเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คณะทูตเนี่ยมารับตัวคังยักษ์กลับไปแต่เหมือนหน้าเนี่ยจะลืมปิดประตูไปบานหนึ่งครับตามเกมเพย์เนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนแบบช้อยให้เราเลือกครับว่าเราอ่ะจะตามเอเรียนไปหรือตรงไปยังประตูที่เปิดอยู่ถ้าเราเลือกตามเอเรียนไปอ่ะมันก็จะเข้าสู่ในเรื่องแบบ A ที่คุณเทียดแกเนี่ยจะเป็นลาสบอสซึ่งเอเรียนเนี่ยจะได้เชื่อมต่อเส้นทางระหว่างทางเดินยาของเรือนนิรันดร์กับดวงจันทร์ปลอมเอาไว้เพื่อรอให้ตัวเอกของเราเนี่ยมาอยู่กลางอวกาศและก็จะทิ้งตัวเอกของเราไว้ที่นี่ครับแต่ถ้าเราเลือกเข้าไปในประตูที่ถูกเปิดทิ้งไว้มันก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องแบบ B ซึ่งก็ยังเจอกับเอรินเหมือนเดิมแหละแต่รอบนี้เทียดแกจะแค่มาพยายามสกัดกั้นตัวเอกเอาไว้แต่แกก็รับมือตัวเอกไม่อยู่ครับทำให้ในที่สุดเราเนี่ยจะได้พบกับคังอุยะรวมถึงจันเพนของจริงที่ถูกขโมยมาหลังจากพูดคุยกันเสร็จเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะเริ่มสู้กันครับทีนี้ผมก็ไม่ค่อยชวนนักหรอกเพราะว่าสมัยที่ผมเคยเล่นภาค8อะผมก็ไม่เคยได้เจอหน้าคังอุยะด้วยซ้ำแต่จากที่ไปดูคนอื่นเขาเล่นเนี่ยเหมือนหลังจากที่คังอุยะใช้สเปลการ์กลุ่มสิ่งเรียกร้องไปจนครบแล้วอะน่าจะอยู่คุยกับตัวเอกเราครับคือหน้ารู้ตัวแล้วว่าไอ้ราตีที่ถูกหยุดเอาไว้อะมันเป็นเพราะวิชาราตีนิรันดร์ของพวกตัวเอกคังอุยะนี่ก็เลยบอกว่าจะทำลายวิชาราตีนิรันดร์ของพวกตัวเอกทิ้งด้วยวิชาควบคุมนิรันดร์ของเธอครับและยังมีบอกด้วยครับว่าอีกไม่นานเนี่ยรุ่งสางก็จะมาถึงซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับฝั่งเรือนนิรันดร์อ่ะเขาเป็นฝ่ายที่อยากให้รุ่งเช้ามาถึงเร็วๆเนาะคังยักษ์พอรู้ตัวเนี่ยนางก็เลยเหมือนกับทำลายวิชาของพวกตัวเอกแล้วก็เหมือนเริ่มเร่งให้เวลาเนี่ยมันเดินเร็วขึ้นครับซึ่งจากจุดนี้เราก็จะสังเกตได้จากสเปลการ์ดที่คังยักษ์ใช้หลังจากนี้โดยเฉพาะตั้งแต่สเปลการ์ดหมายเลข179เป็นต้นไปเนี่ยชื่อของพวกมันเนี่ยจะเล่นเกี่ยวกับการนับเวลาแบบจีนโบราณครับการนับเวลาแบบจีนโบราณเนี่ยก็คือเขาจะเอาปีนักษัตริย์มาใช้นับครับโดยแต่ละปีนักษัตริย์เนี่ยจะเท่ากับ2ชั่วโมงและแบ่งย่อยเป็นอีก4ส่วนตัวอย่างเช่นยามชั่วที่1ก็จะเป็นเวลาประมาณ5ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งยามชั่วที่2เนี่ยก็จะเป็นเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่ม59ยามชั่วที่3ก็จะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งและยามชั่วที่4ก็จะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งถึงเที่ยงคืน59ครับซึ่งในเวลาไม่กี่อึดใจอ่ะคังอุยะก็จะเร่งเวลาตั้งแต่ช่วง5ทุ่มที่พวกตัวเอกหยุดเอาไว้ไปจนถึงรุ่งสางเลยครับแต่จริงๆจากมุมมองของผมอ่ะยังว่ามุมมองของผมนะผมไม่ชัวร์นะว่าไอ้ที่เร่งเวลาเนี่ยมันใช่การเร่งเวลาจริงๆหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้หรอกว่าหลักการของวิชาราตรีนิรันดร์ที่พวกตัวเอกใช้อ่ะมันคือยังไงแต่จากที่พยายามหามาเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับความสามารถของยูคาริเพราะยูคาริเนี่ยสามารถควบคุมเขตแดนได้และในเรื่องในภาค8เองหรือภาค 7.5 หรือภาค 7อ่ะมันก็มีบอกเอาไว้ว่ายูคาริเนี่ยสามารถควบคุมเขตแดนระหว่างกลางวันกับกลางคืนได้เพียงแต่เราไม่รู้ครับว่าหลักการลึกๆของมันอ่ะคือยังไงเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยผมจะพูดโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการของวิชาราตรีนิรันดร์นะครับคือต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะผมไม่เชื่อครับว่าคังอุยะเนี่ยจะเร่งเวลาได้แต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าแนวคิดของผมอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่จะมีน้ำหนักพอมาโต้แย้งได้อีกทั้งข้อมูลบางอย่างและสิ่งที่แฟนๆโทโฮหลายท่านเขาคิดอ่ะมันก็ชี้ไปในทางเดียวกันครับว่าคังอุยะเนี่ยสามารถเร่งเวลาได้ยกตัวอย่างเช่นสเปลการ์ดที่ถูกตั้งชื่อเกี่ยวกับการนับเวลามันก็น่าจะเป็นคังอุยะเป็นคนตั้งชื่อให้เนาะและถ้าคังอุยะคิดชื่อที่มันเป็นการระบุเวลาแบบนี้มันก็น่าจะหมายความว่าคังอุยะเนี่ยเป็นคนเร่งเวลาเองสินางถึงสามารถที่จะแบบระบุได้ว่ามันคือช่วงเวลาไหนแล้วอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมเคยหาข้อมูลมามันก็มีบอกนี่ว่าความสามารถของคังอุยะเนี่ยก็คล้ายๆกับความสามารถในการควบคุมเวลาของซากุยะและตามข้อมูลของซากุยะเนี่ยก็มีบอกเอาไว้ครับว่านางสามารถเร่งเวลาได้โดยในหนังสือกุมาชิกิอาคิวเนี่ยจะระบุว่าซากุยะเนี่ยสามารถเร่งกระแสของเวลาให้เร็วขึ้นได้เพื่อเปลี่ยนจากน้ำแอปเปิลให้กลายเป็นเหล้าแอปเปิลมันก็คือการหมักเหล้าแหละปกติเนี่ยน่าจะใช้เวลาเกือบสัปดาห์แต่ซากุยะสามารถเร่งให้มันเป็นเหล้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้จากจุดเนี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าซากุยะทำได้อะคังอุยะก็น่าจะต้องทำได้สิแต่ผมเข้าใจว่าไอ้กรณีที่ผมว่ามาเนี่ยมันไม่น่าใช่การเร่งสิ่งที่เรียกว่าเวลาโดยตรงนะคือผมไม่ได้จะบอกว่าคังอุยะหรือซากุยะไม่สามารถเร่งความเร็วของสิ่งที่เรียกว่าเวลาได้นะคือทั้งคู่เนี่ยมันน่าจะทำได้แหละโดยเฉพาะซากุยะที่มีข้อมูลยืนยันไว้เพียงแต่ในกรณีที่ซากุยะทำให้น้ำแอปเปิลกลายเป็นเหล้าแอปเปิลได้เร็วขึ้นหรือกรณีที่คังอุยะทำให้รุ่งสางมาถึงเร็วขึ้นอ่ะมันเป็นเหมือนการไปเร่งความเร็วระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงของวัตถุบางอย่างเพราะในหนังสือบุนคาโชเนี่ยอายะจะมีเขียนถึงเหตุการณ์ในภาค8เอาไว้แล้วไม่มีประโยคนึงที่นางระบุไว้ว่าจู่ๆพระจันทร์ของปอมที่ลอยอยู่อ่ะมันก็เลื่อนลับขอบฟ้าไปด้วยความเร็วที่น่ากลัวมากๆ
ซึ่งจากจุดนี้มันก็น่าจะหมายความว่าคนทั่วไปอ่ะก็ยังใช้ชีวิตโดยที่เวลาของพวกเขาอ่ะก็ยังดำเนินไปตามปกติเพราะถ้าเกิดคำยะเร่งความเร็วของสิ่งที่เรียกว่าเวลาจริงๆอ่ะผมว่าผู้คนทั่วไปอย่างเช่นอายะเนี่ยก็ควรจะเห็นพระจันทร์ตกไปด้วยความเร็วปกติสิมันไม่ควรจะมาเห็นเป็นแบบ time lapse พระจันทร์ตกแบบเนี้ยแต่อันนี้คือมันก็เป็นแค่สิ่งที่ผมคิดเอาเองนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ที่ต้องอธิบายยาวขนาดนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยอยากเสริมให้เฉยๆนั่นแหละครับว่าในคลิปคงยะที่ทำไปอ่ะผมเข้าใจแค่ว่าความสามารถของนางหลักๆเนี่ยมันเป็นเหมือนการหยุดเวลาโดยใช้ความสามารถในการควบคุมนิรันดร์แล้วก็ใช้ความสามารถในการควบคุมความสิ้นพรานเพื่อเร่งเวลาของตัวเองเหมือนกับคล็อกอัพของคาบุโตะแต่พอมาเจอจุดนี้เข้าอ่ะก็เลยทำให้ผมได้รู้ว่านางเนี่ยน่าจะสามารถเร่งเวลาของอย่างอื่นได้ด้วยไม่ได้เร่งได้แค่เวลาของตัวเองอย่างเดียวอ่ะครับแต่ก็เอาเถอะถึงจะว่ามาขนาดนี้เนี่ยคังวยะที่อุตส่าห์เร่งเวลาจนฟ้าสางเนี่ยก็พ่ายแพ้ต่อตัวเอกอยู่ดีครับแล้วก็ต้องยอมคืนพระจันทร์ของจริงให้คือมันก็ไม่ได้มีระบุไว้หรอกว่าคังวยะเนี่ยแพ้แบบไหนอย่างไรแต่ถ้าให้เดาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันก็คงจะยืดเยื้อหน้าดูครับและต่อให้คังวยะจะเป็นอมตะมีทั้งความสามารถในการควบคุมนิรันดร์และควบคุมความสิ้นพรานก็จริงแต่ร่างกายของเธอเนี่ยก็อาจจะมีขีดจำกัดและพอสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเหนื่อยล้านะครับแถมตัวเอกเนี่ยก็มาแบบแพ็คคู่ด้วยถ้าจะไม่ไหวก็คงไม่แปลกหรอกมั้งฉากจบเนี่ยแน่นอนครับว่าคู่หูแต่ละคู่อ่ะก็จะมีฉากจบคู่ละ3แบบเนาะแต่ในคลิปเนี้ยจะขอพูดถึงแค่ฉากจบแบบกู๊ดเอนอย่างเดียวแล้วกันนะครับคือแบดเอนอ่ะผมจะไม่พูดถึงอยู่แล้วแหละส่วนที่ไม่พูดถึงนอร์มอลเอนด้วยเนี่ยเพราะว่าจากที่ผมลองอ่านดูอ่ะเหมือนฉากจบแบบเนี้ยตัวเอกเราอ่ะจะเอาจันเพนของจริงกลับมาไม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยขอพูดถึงแค่ฉากจบแบบกู๊ดเอนอย่างเดียวพอมาเริ่มกันที่กู๊ดเอนของเรมุกับยูคาริหลังจากที่ทวงคืนจันเพนกลับมาได้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าฮาคุเรแล้วก็จัดปาร์ตี้ชมจันเพนกันครับต่างคนต่างก็เริ่มดื่มลงดื่มเหล้าแล้วก็พูดคุยกันไปฝั่งเรนนิรันที่มาร่วมวงด้วยเนี่ยพวกเขาก็เหมือนได้รู้แล้วครับว่าพวกตนเนี่ยอยู่ในมหาเขตแดนฮาคุเรอยู่แล้วพวกคณะทูตเนี่ยคงเข้ามาตามหาพวกตนไม่ได้หรอกซึ่งเอรินพอรู้แบบนี้นางก็จะรู้สึกขายหน้านิดๆครับที่ก่อเรื่องในครั้งนี้ขึ้นมาหน้าเรเซนอุดงเนี่ยก็จะมีบ่นๆเหมือนกันครับประมาณว่าแล้วที่อยู่แบบหลบๆซ่อนๆมาหลาย10ปีเนี่ยมันเพื่ออะไรเอรินก็เลยบอกว่าของเธออย่างดีองค์หญิงเนี่ยซ่อนตัวมาแบบเนี้ยเป็นพันปีเชียวนะก่อนที่คังยะเนี่ยจะพูดต่อครับและคำพูดของนางเนี่ยมันดูแฝงแง่คิดบางอย่างด้วยนะด้วยนางเนี่ยบอกว่าผู้อะไรแบบนั้นล่ะฉันเป็นผู้อาศัยอยู่ในความนิรันดร์นะต้องมีอดีตมากมายไร้สิ้นสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่สนุกกับปัจจุบันก็ไม่มีความหมายนะสิจะพันปีหรือหมื่นปีก็ไม่อาจเทียบได้กับพริบตานี้หรอกนะแม้แต่เพียง1วินาทีหามันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะเอรินฟังแบบนั้นเนี่ยนางก็จะเออตามเออกับสิ่งที่คังยะพูดครับก่อนที่ในปาร์ตี้เนี่ยมันจะเริ่มมีการแย่งของกินกันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบไปทั้งอย่างนี้ครับจากจบแบบกู๊ดเอนของมาริสากับอาริสคือมาริสากับอาริสเนี่ยจะกลับมาที่เรือนนิรันดร์ครับโดยมาริสาเนี่ยจะอ้างว่าตัวเองน่ะเป็นนักโบราณคดีและเหมือนจะบอกกับอลิสว่าเจ้าตัวเนี่ยนัดกับทางเรือนิรันดร์ไว้แล้วแต่พออุดงโผล่มาเนี่ยก็จะทำให้รู้ได้ครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมาริสาไม่ได้นัดไว้หรอกแถมยังจะโดนอุดงเนี่ยไล่กลับด้วยระหว่างนั้นคังยะเนี่ยก็โผล่มาครับด้วยความที่ว่าตลอดที่ผ่านมานางเนี่ยก็ซ่อนตัวอย่างเดียวเลยเนาะพอเจอแขกมาถึงบ้านแบบนี้นางก็เลยอยากพูดคุยครับว่าตอนนี้เกนโซเคียวเป็นยังไงบ้างซึ่งมาริสาเนี่ยก็จะตอบสั้นๆว่าตอนนี้ก็สนุกดีก่อนที่จะเริ่มมีแซวๆถึงเรื่องที่มีคนเนี่ยมาขโมยดวงจันทร์ไปนั่นอริสเนี่ยก็จะเสริมว่ามันสนุกตรงที่โยคายเนี่ยอารวาสได้อย่างสบายใจน่ะคังยะได้ยินก็จะรู้สึกประหลาดใจครับเพราะเดิมทีพื้นพิภพเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่โยคายเนี่ยอารวาสกันอยู่แล้วและมนุษย์ก็ไม่สามารถอยู่แบบสบายใจได้เลยเพราะจะถูกกินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งมาริสาก็ตอบว่าตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะส่วนอริสเนี่ยก็จะพูดต่อว่าบอกแล้วไงว่าไม่หิวขนาดต้องกินมนุษย์ที่สกปรกโสมมอย่างเธอหรอกด้านคังยะก็จะรู้สึกว่ามันแปลกดีครับที่มนุษย์กับโยคายเนี่ยร่วมมือกันและนางเนี่ยก็คาดหวังว่าคืนนี้เนี่ยจะได้ฟังเรื่องสนุกๆจากทั้ง2คนนี้ครับฉากจบแบบกู๊ดเอนของซากุยะกับเรมิเลียอันนี้น่าจะคุ้นๆกันมันก็คือฉากจบที่บอกให้เรารู้ว่าเรมิเลียเนี่ยอย่าไปดวงจันทร์ครับเพราะตามเนื้อเรื่องตอนสู้กับเอรินเรมิเลียเนี่ยไปได้ยินมาครับว่ามนุษย์ของโลกภายนอกเนี่ยเคยไปดวงจันทร์มาแล้วนางเนี่ยก็เลยไม่อยากน้อยหน้าครับพอกลับมาถึงที่คฤหาสน์มาแดงเนี่ยก็น่าจะไปปรึกษาพูดคุยกับแพชูรี่เลยว่าจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงเพราะเหมือนนางเนี่ยจะตั้งใจไปให้ได้ภายในวันนี้เลยครับแพชูรี่เนี่ยก็ไปแบบหาข้อมูลให้จากข้อมูลที่แพชูรี่ได้มาแพชูรี่ก็บอกว่ามันไม่น่าจะไปได้ง่ายๆเลยนะ
เพราะมันต้องใช้ข้าวของเยอะเรมิเดียเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าแค่สิ่งของเนี่ยยังไงก็เตรียมครบอยู่แล้วเพราะเราเนี่ยมีสิ่งยอดเยี่ยมอยู่สิ่งยอดเยี่ยมที่ว่าเนี่ยก็หมายถึงซากุยะนั่นแหละครับก็คือซากุยะเนี่ยต้องไปหาของให้ซึ่งแพชูรี่เนี่ยก็จะบอกครับว่าไอ้ของที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างก่อนที่ซากุยะเนี่ยจะไปไล่หาของพวกนี้แบบงงๆจนกลายเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ของอายะไปฉากจบกู๊ดเอ็นของโยมุกับยูยูโกะยูยูโกะเนี่ยได้เรียกเอรินไปที่โลกวิญญาณครับเนื่องจากว่าตอนที่โยมุได้สู้กับคังอุยะเนี่ยมันโยมุเนี่ยจะไปจ้องจันเพนของจริงแบบตรงๆมากเกินไปครับทำให้ตาของโยมุเนี่ยกลายเป็นสีแดงคล้ายกับตาของกระต่ายพร้อมทั้งยังเห็นวิญญาณคนเป็นได้อีกขั้นที่ว่าปิดตาไปแล้วเนี่ยก็ยังมองเห็นวิญญาณอยู่ครับนั่นเอรินเนี่ยก็บอกว่าในตาสีแดงฉานแบบเนี้ยคือในตาแห่งความวิกลจริตหากปล่อยเอาไว้จะไม่มีวันกลับมาเป็นปกติได้คุณเทียดแกเนี่ยก็เลยจะสร้างยาให้โยมุครับแต่ในระหว่างเนี้ยโยมุก็ต้องพยายามอย่าไปมองพระจันทร์แบบตรงๆด้านยูจิโกะที่เห็นความสามารถของเอรินเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ดีก็เลยถามเอรินว่าจะไม่มาทำงานที่นี่หรอเอรินก็บอกประมาณว่ายังไม่อยากตายหรอกอีกอย่างนางเนี่ยทานยาที่สร้างขึ้นด้วยความสามารถขององค์หญิงอยู่เลยไม่มีวันที่จะได้มาอยู่ที่โลกวิญญาณหรอกซึ่งจุดเนี้ยมันก็จะเป็นการบอกให้เรารู้ครับว่าเอรินเนี่ยก็ทานยาโหไรและยังทำให้เราได้รู้อีกเรื่องด้วยครับว่าถึงยูยูโกะจะมีความสามารถในการควบคุมความตายของผู้คนแต่ความสามารถนี้มันใช้กับบุคคลที่ทานยาโหไรไม่ได้ครับส่วนเนื้อเรื่องเอ็กซ์ตร้าเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุวิปราชลาตินิรันดร์ได้ประมาณเดือนหนึ่งพอดีครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นในคืนจันเพ็ญเช่นกันสีสาได้แก่เรมุมาริสะซากุยะและโยมุมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าฮาโคเรทั้งกลุ่มเนี่ยก็จะพูดคุยกันประมาณแบบช่วงนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปกติแล้วเวลาเกิดเหตุวิปราชครั้งใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีเหตุวิปราชที่เป็นเหมือนแบบอัฟเตอร์ช็อคตามมาโดยอัฟเตอร์ช็อคที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องเป็นเหตุวิปราชเสมอไปก็ได้แล้วทั้งกลุ่มเนี่ยก็แบบสงสัยครับว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงหรอแต่โยมุที่ได้ยินมาจากยูยูโกะก็บอกว่ามันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆแล้วจู่ๆคังอุยะเนี่ยก็โผล่มาครับนางก็เปิดประเด็นมาเลยว่าถ้าว่างกันขนาดเนี้ยลองทดสอบความกล้าในคืนวันเพ็ญนี้ดูไหมแล้วก็มีอธิบายต่อว่าให้ไปดูที่ป่าไผ่ในเวลายามชรูที่3ก็คือประมาณตีสองครึ่งถึงตีสามครับแล้วแบบจะได้ริมรถถึงความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงซึ่งมันวิเศษมากเลยล่ะแล้วก็บอกอีกครับว่าตอนเล่นทดสอบความกล้าเนี่ยช่วยไปเป็นคู่เหมือนตอนบุกบ้านฉันด้วยนะเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนนึงจะได้ติดต่อกลับมาได้ทันซึ่งทั้ง4ที่ไม่รู้ว่าเพราะโดนคังอุยะพูดหวานล้อมหรือเพราะว่าว่างกันมากเกินไปก็ดูจะสนใจการทดสอบความกล้านี้ครับแต่ก็มีอยู่คนนึงครับก็คือโยมุเนี่ยนางดูจะกลัวๆครับถึงอย่างนั้นเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยก็จะเริ่มต่อคิวกันเข้าไปในป่าภายโดยมีคู่หูคนเดิมเหมือนกันกับคราวก่อนแล้วก็จะมีทิ้งท้ายด้วยบทพูดของคังอุยะที่บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าช่วยกำลับยายนั้นให้ด้วยก็จะช่วยได้มากเลยเอาเลยเกมทดสอบความกล้าจงทดสอบตับเสียสิตับหนะจุดนี้เนี่ยก็เคยอธิบายไปแล้วเนาะเพราะคำว่าทดสอบความกล้าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่าคิโมดามิชิซึ่งถ้าแปลตรงๆเนี่ยมันจะแปลว่าทดสอบตับครับและในเนื้อเรื่องเอ็กซ์ตร้าเนี่ยมันก็จะมีเล่นมุกเกี่ยวกับตับๆเยอะมากเลยล่ะพอตัวเอกเข้าไปในป่าไผ่ตามวันเวลาที่คังอุยะบอกเนี่ยก็จะได้เจอกับเคนิในร่างฮาคุตะคุที่เหมือนพยายามมาขัดขวางไม่ให้ตัวเอกของเราเนี่ยเข้าไปเจอกับใครบางคนครับแต่เคนิเนี่ยก็ตามตัวเอกไม่ไหวครับทำให้ตัวเอกเนี่ยมุ่งหน้าลึกเข้าไปในป่าไผ่จนในที่สุดก็พบกับฟูจิวาระโนโมโคพอเจอกันโมโคเนี่ยก็จะแนะนำตัวครับว่าตัวเองอ่ะอยู่ในป่าภัยนี่แหละแล้วก็มีบอกเรื่องที่ตัวเองเนี่ยไม่มีวันตายทีเนี้ยพูดกันไปเรื่อยๆอ่ะโมโคก็จะเริ่มรู้ครับว่าที่พวกตัวเอกผัวมายกลางดึกแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคำยุจากคังอุยะประมาณว่าคังอุยะเนี่ยแพ้พวกตัวเอกใช่ไหมล่ะครับนางก็เลยกะใช้ตัวเอกเนี่ยมาจัดการโมโคดูโมโคเนี่ยก็จะมีบ่นๆใส่คังอุยะครับว่ายายนั่นเนี่ยพยายามเก็บฉันตลอดเวลาเลยมีบอกได้ว่าคังอุยะเนี่ยเป็นพวกดื้อด้านนางก็บ่นไปก่อนที่จะเริ่มต่อสู้กับตัวเอกสู้กันไปได้สักพักที่ว่าเนี่ยก็น่าจะนานอยู่เหมือนกันครับตัวเอกที่เห็นโมโคในสภาพที่เกือบจะตายหลายครั้งแต่ก็ไม่ตายสักทีก็จะเชื่อแล้วว่าโมโคเนี่ยเป็นอมตะจริงๆด้านโมโคเนี่ยถึงจะไม่ตายเป็นสักทีแต่นางเนี่ยก็ยังมีขีดจำกัดด้านร่างกายอยู่ครับก็เลยขอตัวเอกว่าพอได้แล้วถ้าสู้ต่อไปเนี่ยพรุ่งนี้คงได้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจนขยับตัวไม่ได้แง่ซึ่งเรื่องราวในภาค8เนี่ยมันก็จะจบลงที่ประมาณนี้แหละครับมาดูที่เรื่องน่าสนใจของภาคนี้กันบ้างดีกว่าก็จะมีประมาณ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยอย่างที่เล่าไปเหตุการณ์ในครั้งนี้ฝ่ายตัวเอกอ่ะจะหยุดราตรีไว้ที่เวลา 23:00 น.หรือ 5:00 น.ซึ่งถ้านับเวลาแบบจีนโบราณเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงยามชวดเนาะแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าในนิทานคนตัดไผ่หรือนิทานเจ้าหญิงคังอุยะ
ตายายที่มาเจอเจ้าหญิงคาโนยะในปล่องไผ่เรืองแสงอ่ะพวกเขาก็จะมาเจอเจ้าหญิงคาโนยะในช่วงยามชวดเนี่ยแหละครับเรื่องที่2ก็อย่างที่รู้กันครับว่าเหตุการณ์หลักๆในภาค8เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งจะตรงกับวันจันทร์เพ็ญเก็บเกี่ยวที่ว่ากันว่าพระจันทร์ในคืนนี้จะสวยที่สุดโอเคแหละว่าวันที่ที่ว่าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่ตามปฏิทินจันทรคติแต่มันก็ดูบังเอิญดีครับที่ตัวเกมภาค8เองเนี่ยก็ถูกวางขายในวันที่15เดือน8เช่นกันท่านซุนเนี่ยก็มีบอกครับว่ามันก็เป็นเรื่องบังเอิญนั่นแหละเพราะแกเนี่ยคงไม่สามารถกำหนดได้หรอกว่างานคอมมิเกะเนี่ยจะจัดขึ้นในวันไหนจะว่าไปปีนี้ไม่ใช่ว่าภาค8มันจะครบรอบ20ปีแล้วหรอวะครับเรื่องน่าสนใจอย่างสุดท้ายในภาพโหลดก่อนเข้าเกมเนี่ยครับมันจะมีเป็นเหมือนแบบสัตว์4ตัวยืนเรียงกันอยู่เนาะซึ่งสัตว์ทั้ง4เนี้ยน่าจะเป็น image ของตัวละครทั้ง4ตัวในภาคนี้ครับได้แก่เรมุมาริสะซากุยะแล้วก็โยมุโดยถ้าไล่จากซ้ายไปขวาสัตว์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นไก่ซึ่งจะในถึงเรมุผมเองก็ไม่ชัวร์นักว่าทำไมไก่เนี่ยถึงเป็น image ของเรมุได้อาจเป็นเพราะสีชุดหรือเปล่าในขาวๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนไก่ทอดแบรนด์นึงเหรอหรือเพราะว่าไก่เนี่ยก็มีสีแดงๆขาวๆเหมือนกันผมก็ไม่ชัวร์นักถัดมาเนี่ยจะเป็นสุนัขครับสุนัขตัวเนี้ยจะในถึงมาริสะครับอันเนี้ยผมไม่รู้เลยว่าทำไมอิมเมจของมาริสะเนี่ยถึงเป็นสุนัขได้เพราะสำหรับผมอ่ะมันน่าจะต้องเป็นหนูแมวไม่ก็อีกาอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าใครพอทราบเนี่ยก็บอกผมหน่อยละกันนะครับตัวถัดมาเนี่ยก็ยังเป็นสุนัขอยู่ครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นอิมเมจของซากุยะและซากุยะเนี่ยจะมีอิมเมจเป็นสุนัข ก็ไม่แปลกครับเพราะนางเนี่ยก็เป็นเมจที่จงรักภักดีต่อเจ้านายก็คงเหมือนกับสุนัขที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของประมาณนั้นส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวกินมดครับซึ่งจะเป็นการในถึงโยมุอันนี้ท่านเซเบอร์มีอธิบายเสริมไว้ให้ครับว่าที่โยมุมีอิมเมจเป็นตัวกินมดเนี่ยน่าจะมีที่มาจากตัวละครที่ชื่อคาวาซุมิไมจากเรื่องคานอนซึ่งเป็นนักดาบเหมือนกันเลยครับแล้วก็ไมเนี่ยเธอจะมีตุ๊กตาตัวกินมดเป็นเหมือนแบบของรักของห่วงของเธอครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละหวังว่าทุกท่านจะไม่เบื่อกันนะครับทิ้งช่วงก็นานแถมคลิปก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆอีกเอาเป็นว่าหากคลิปนี้มีจุดผิดพลาดหรือตกหล่นก็ฝากทุกท่านคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันด้วยนะครับหรืออยากจะพูดคุยอะไรก็พิมพ์มาได้เลยและแน่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบล็อกท่านเซเบอร์วิกิอังกฤษและก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมเองก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอให้โอ้แมงโก้จงสถิตอยู่กับทุกท่านบ๊ายบายครับ